สวัสดีครับซูเปอร์ซายวันนี้ผมจะมาดูแอปพลิเคชันไดบอทนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ไว้ดูแลสภาพรถที่บ้านง่ายๆด้วยตัวเองครับครับก็นี่คือไดบอทนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ติดไว้ในรถอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้คือจริงๆอ่ะพวกผมมีเพื่อนคนนึงที่ขับรถแล้วรถชอบเสียไฟแดงติดก็โทรมาถามพ่อโทรมาถามพี่โทรมาถามเพื่อนๆว่าเอ้ยทำยังไงดีเปิดให้เปิดกระโปรงรถขึ้นมาดูว่าแบตเตอรี่อยู่ตรงไหนหม้อน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยอะไรเงี้ยครับก็อันเนี้ยก็จะช่วยบอกได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในรถเนี่ยคืออะไรคุณสามารถแก้ไขเองเบื้องต้นได้ไหมหรือว่าถ้ามันร้ายแรงมากเนี่ยเราก็จะแนะนำให้จอดข้างทางแล้วก็โทรเรียกช่างอย่างจะเหมาะกับคนที่ขับรถสมัยนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องรถยนต์เลยครับไม่อยากศึกษาเรื่องรถยนต์มากมายขับอย่างเดียวเวลามีรถก็ต้องรถเสียก็โทรหาพ่ออะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะทำให้ดูแลรถด้วยตัวเองได้ง่ายๆครับก็เวลาติดตั้งตัวนี้เข้าไปครับติดเข้าไปที่ใต้พวงมาลัยจะมีช่องให้เสียบอยู่เราจะดึงข้อมูลจากตัวเนี้ยจากรถยนต์เนี่ยเข้ามาที่ตัวนี้แล้วก็ผ่านไปที่โทรศัพท์ผ่านบลูทูธเอาข้อมูลตรงเนี้ยมา analyze ดูแล้วก็บอกว่าตอนเนี้ยรถคุณเป็นอะไรเราไอ้พวกนี้เป็นวิธีที่เวลาเราเข้าอู่เนี่ยช่างก็ใช้เครื่องมือตัวใหญ่ๆเนี่ยในการตรวจดูสภาพรถเราอยู่แล้วแต่เนี้ยเราสามารถทำด้วยตัวเองแล้วก็ภาษาที่เราใช้อธิบายเนี่ยเป็นภาษาง่ายๆที่คนทั่วไปก็เข้าใจไม่มีเรื่องช่างเรื่องเครื่องยนต์เลยก็คนที่ขับรถทั่วไปแบบเช้าเย็นขับทุกวันเนี้ยก็เข้าใจได้เงี้ยครับอย่างอันนี้นะครับเราจะลองทดลองใช้แอปให้ดูกันเวลาต่อไดบอร์ดเข้าไปในรถเราแล้วเนี่ยเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาต่อแอปพลิเคชันกับไดบอร์ดเนี่ยเราก็กดเพื่อเช็คสภาพรถยนต์ครับทีนี้ไดบอร์ดก็จะค่อยๆเช็คสภาพรถยนต์ทีละส่วนนะครับเริ่มจากเครื่องยนต์ไปที่แบตเตอรี่ไปที่ระบบเบรกระบบคอนโทรลแล้วก็ไปที่ระบบ ID ไอเสียนะครับเมื่อเจอปัญหาเนี่ยมันก็จะขึ้นปัญหามาเป็นตัวเลขแล้วเราก็กดดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยที่เจอคืออะไรแล้วเราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างร้ายแรงขนาดไหนนะครับอันนี้ครับเมื่อเจอปัญหาร้ายแรงที่เครื่องยนต์เราก็แนะนำว่าให้จอดรถก่อนแล้วก็โทรเรียกช่างมาไม่ควรทำเองอีกปัญหาหนึ่งที่เจอเนี่ยเป็นปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่อันนี้สามารถทำเองได้เป็นอุณหภูมิแบตเตอรี่เนี่ยต่ำเกินไปก็มีวิธีเบื้องต้นในการแก้ไขด้วยตัวเองเพราะหลายๆปัญหาเนี่ยก็ไม่ต้องถึงมือช่างก็ได้ครับก็ตอนนี้ครับวิธีติดตั้งง่ายมากๆเลยเอาไดรบอร์ดเนี่ยเสียบเข้าไปที่ใต้พวงมาลัยจะมีช่องที่เสียบอยู่แล้วลองคำมือลงไปข้างใต้ดูก็ได้ครับคำง่ายๆประมาณ5นาทีไม่ต้องแกะไม่ต้องแงะอะไรเลยติดได้ทุกคันตั้งแต่ปีรถ 20-30 ปีที่ผ่านมาก็ตอนนี้เราขายแล้วนะครับที่เว็บไซต์ www.drivebot.ioก็ไปลงชื่อซื้อกันได้ครับขายแล้วกว่า 2,000 ชิ้นทั่วโลกนะครับลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ทั่วโลกเลยไม่ได้เฉพาะคนไทยก็ใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้ครับ www.drivebot.io ครับและนี่นะครับก็เป็นนวัตกรรมที่เราคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยชีวิตคนที่ขับรถแต่ไม่ได้อยากรู้เรื่องรถมากมายให้ใช้รถได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดเงินครับขอบคุณมากครับ